รับกวนถามเรื่องการสวดอิติปิโสค่ะปฏิบัติทรรตามที่พิตุนแนะนําคือตื่นช้ากว่าเดิมเพื่อสวดอิติปิโสตอนนี้ทําได้11วันแล้วแต่ยังไม่รู้สึกถึงความสุขหรือความเมตตาที่อยู่ในตัวเลยอ่าคือ ต้องต้องแยกนิดนึงนะคือคือจริงๆแล้วตอนที่สวดแหละมันมีความสุขนะะมันมีความสงบมันมีความเย็นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรากเา็เกิดความรู้สึกมีมีกำลังของกุศลมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแหละให้สังเกตง่ายๆแค่นี้ก่อนถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเหมือนกับยังไม่มีเมตตา ยังโกรธได้นะเนี่ยที่น้องเอ๋ยบอกก็คือยังโกรธง่ายรวมทั้งยังคิดวกวนถึงคนและเรื่องที่ทําให้ไม่พอใจอยู่ไม่เลิกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างไปคือมันคิดแต่มันไม่ค่อยร้อนรอน,รนเหมือนเมื่อก่อนนะความรุมร้อนเนี่ยมันมันลดกําลังลงไปเหมือนมันคิดเฉยแต่ไม่มีไฟเข้าไปด้วย แล้วก็รู้สึกว่าคนรอบข้างที่เคยร้อนๆใส่เราก็ดีกับเราอย่างไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบว่าเอ๋ยคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะบทสวดอิติปโสช่วยให้เย็นขึ้นโดยไม่รู้ตัวอเอาง่ายๆนะที่เอ๋ยบอกว่าไอ้ที่ยังคิดบกวนถึงเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจอยู่ไม่เลิกเนี่ยนไอ้ตัวนั้นเขาเรียกว่าความฟุ้งซ่าน แต่ที่บอกว่าสิ่งที่เห็นต่างไปคือมันคิดแต่มันไม่ร้อนรนนะมันไม่เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาตรงนี้เมตตาแล้วนะตรงตรงนี้เนี่ยคือเชื้อของเมตตาแล้วการที่เราเกิดความคิดถึงเรื่องไม่น่าพอใจหรือบุคคลที่ทำให้เราจุดสามารถจุดชนวนให้เราเกลียดได้เนี่ยมันเป็นตัววัดที่ดีเลย ถ้าเดิมไอคนที่เราเคยเกลียดเนี่ยมันมันสามารถที่จะนะเอาแค่มนโนภาพเขาเท่านั้นเนี่ยยังไม่ต้องมีตัวตนเขาเข้ามาเข้าหูเข้าตาเราเลยเอาแค่มนโนภาพของเขาที่อยู่ในใจเราเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นฟืนเป็นไฟได้แล้วเนี่ยนะแล้วมาทดลองปฏิบัติแบบนี้ดูปรากฏว่าความร้อนรนมันหายไปนี่ตรงนี้เนี่ยเชื้อของเมตตา มันเกิดขึ้นแล้วมันก่อตัวขึ้นแล้วนะส่วนที่าถามว่าเนี่ยไอคนรอบข้างที่เคยร้อนๆใส่เราก็ดีกับเราอย่างไม่น่าเชื่อไม่ทราบสาเหตุนะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้คิดไปเองหรอกนะะอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าหากเราตั้งใจตื่นนอนขึ้นมาครึ่งชั่วโมง เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็สวดอิติปิโสด,ด้วยความตั้งใจว่าเราจะสวดอย่างมีความสุขเพื่อเริ่มวันใหม่ด้วยการสั่งสมเมตตานะ,ะไม่ให้ไอร้อนเนี่ยมันออกจากตัวเราเหมือนอที่ผ่านๆมาด้วยเจตนานี้และการทำจริงอย่างมีวินัยต่อเนื่องเพียงแค่11วันอันนี้คือ,อที่น้องเอ๋ยทำมาเนี่ยนะฮะวัน สิบเอ็ดวันนั้นมันมากพอนะที่จะเห็นผลบางอย่างถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้สึกว่าตัวเองโอ้มีเมตตาเป็นแม่พระแต่ว่านะีความร้อนมันหายไปเพราะความร้อนมันหายไปนะไอ้คลื่นรบกวนคนรอบข้างของเรามันก็หายไปด้วยนะครับโดยที่เราไม่ทันสังเกตรหรอกแต่ว่าคนอื่นเขารู้สึกได้ถึงแม้เราไม่สังเกตแต่คนอื่นรู้สึกได้ และความรู้สึกได้มันก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาในรูปของการที่นะเขาอยากจะดีกับเราเขาอยากจะทําอะไรอะไรในทางที่ทําให้เราเป็นสุขมันมันตอบแทนกันเนี่ยนะมันเป็นปฏิกิริยาตอบแทนกันเพื่อเราไม่ร้อนนะไม่ส่งคลื่นความร้อนใส่คนรอบข้างคนรอบข้างก็จะไม่มีปฏิกิริยาเป็นความร้อนโต้อตอบกลับมา มันมันไม่มีเหตุระคายให้เขาอยากจะ,ะมีคลื่นตอบกลับนะในทางเดียวกันแล้วถ้าหากว่าการสวดของเราเป็นการสวดที่ดีพอเป็นการสวดที่สงบพอเป็นการสวดที่สว่างพอคนรอบข้างจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าเข้าใกล้เราแล้วมีความสุขมากขึ้นการที่คนเราเนะี่รู้สึกเป็นสุขเพราะใครโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณ มันจะอยากตอบแทนด้วยการมอบความสุขกลับคืนมาบ้างนี่เป็นเรื่องที่เราประสบอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ไม่สังเกตบางคนสังเกตแต่ไม่รู้ว่านะเหตุผลเนี่ยวันไหนทำไมเราถึงมีคลื่นรบกวนออกไปวันไหนเรามีคลื่นความสงบมีความสงบมีม,มีมีความสงบสุขนะ มีความสว่างแผ่ออกไปเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอพอไม่รู้ก็เลยอยู่กันไปแบบนะสามวันดีสี่วันไข้ตอนช่วงผมวัยรุ่นเนี่ยแปลกใจจริงๆเลยนะบางวันก็อยู่ๆมีความสึกเดินไปไหนเนี่ยคนมาดีด้วยนะมายิ้มมาแย้มแล้วก็มาทักทายมาเหมือนกับเรา นะเป็นที่รักที่ใคร่แต่หลายๆวันมันไม่ใช่แบบนั้นมีแต่คนนั่งอีกหล่นะตอนหลังๆก็เพิ่งรู้มันไม่ใช่ด้วยความบังเอิญน,นะมันมีเหตุมันมออีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลชัดเจนแล้วก็จับต้องได้เราสามารถพิสูจน์ทราบได้นะก็จากกระแสะในตัวนี่แหละบางวันนะตอนตอนผมช่วงวัยรุ่น,ตอน,ออนตอนเรียนมัธยมตอนเรียน มหาลัยอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะไปะยึดบทสวดนะคิดว่าถ้าสวดมนต์แล้วจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานะก็ไปเลือกบทสวดที่เขาจารนัยสรรพคุณว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะแต่ไม่รู้นะไม่รู้ตัวว่าตอนสวดเนี่ยคือมันเต็มไปด้วยอัตตาเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความอยากได้ใครดีนะอยากจะถูกหวยอยากจะ ให้มีคนมาชอบมากๆเป็น,ปนแต่ก่อนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างนะเงียบเหงานะไม่ค่อยมีเพื่อนนะแล้วก็เหมือนกับไม่เข้าใจตัวเองคือคือเป็นคนทีนะ่ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวสูงและคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเนี่ยก็จะ ก่อกระแสะความรู้สึกคับแคบเหมือนกับไม่อบอุ่นออกไปนะคนก็รู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้คนก็รู้สึกเหมือนกับเราเป็นความอึดอัดเราเป็นอะไรที่พร้อมจะก่อ,ะอความร้อนหรือว่าก่อก่อความกระวนกระวายนะอะไรแบบนั้นแต่ถ้าวันไหนใจเราโล่งๆใจเราสบายคือสวดมนต์สวดด้วยความรู้สึกที่มันใจมันเปิดกว้างอะ แต่ตอนนั้นมันไม่รู้เหตุผลนะคือคือก็เปิดกว้างโดยที่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงเปิดกว้างตอนนี้เข้าใจแล้วก็คือเราสวดด้วยความไม่คาดหวังนะสวดด้วยอาการที่นะใจเนี่ยไม่ไม่มีอะไรมากไปกว่ารู้สึกเคารพศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะสรรเสริญพระคุณท่านด้วยการสวรดอิติปิโสนะคือตอนนั้นก็สวดอิติปิโสไปด้วยสวดสวดบทอื่นไปด้วย แล้วก็จะเห็นเห็นว่าคนคนที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเอ๊ะมันมันเข้ามาตามกระแสเมตตาแบบหนึ่งคือซึ่งเรารู้นะว่าเขามาตามกระแสแบบนั้นแต่เราเราไม่รู้สังเกตไม่ออกว่ามันมาจากไหนถ้าหากเราสวดอิติปิโสด้วยใจที่มันเปิดด้วยใจที่มันสว่างด้วยใจที่มีความอบอุ่นนะแล้วเกิดไอ,อ,อ้ผล ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นมาว่าทุกเช้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสว่างพร้อมกับความรู้สึกเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเรานะมมีทุนพอที่จะเย็นมีทุนพอที่จะไม่เป็นที่ตั้งของความโกรธนี่ สำหรับน้องเอ๋ยนะ2เดือนน่าจะน่าจะเห็นเลยว่าใจเนี่ยมันมีเมตตาใจมันมีเอ่ความสุขอะไรที่จะไปเผื่อแผ่คนอื่นเขาอย่างไม่จํากัดแต่นี่สิวันเนี่ยที่เห็นผลเนี่ยนะก็เรียกว่าเนะเป็นน้ําจิ้มเป็นหนังตัวอย่างให้เราพอเชื่อได้ถึงแม้ว่าจะยังสังเกตตัวเองไม่ออกแบบชัดเจนนะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ทําไปเรื่อยๆเถอะนะไม่เกิน2เดือนนะับรองว่าเห็นผล